เออจะบอกเด้อธรรมชาติเลยดีแล้วอันนี้เกษตรอินทรีย์ค่ะมีคนถามซื้อแต่ไม่ได้เยอะค่ะปลูกไว้กินเองค่ะทุกคนฝรั่งไส้แดงก็มีเดี๋ยววันหน้าจะไลฟ์ให้ดูฝรั่งไส้แดงผงเก่าสีอร่อยหน้าฝนนะมันออกติดลูกเยอะแต่มันห่อไม่ได้มันเขาเรียกว่ามันอะไรอ่ะมันต้องห่อกระดาษด้วยกระดาษมันชื้นขอบคุณทุกกำลังใจนะคะใครเข้ามาก็กดไลค์ให้หน่อยนะคะโอ้เดี๋ยวให้ดูมันเบอร์รี่นี่นะคะทุกคนสวนก็รกคงไม่ไล่นานหรอกไม่ไล่นาน 3-4 นาทีก็ลงแล้วมาให้ดูสวนเฉยๆค่ะทุกคนอันนี้ก็ปลูกสมุนไพรตอนเอามาก็โอ้ต้นอะไรนะเครือกอฮอเนาะบอระเพ็ดค่ะบอระเพ็ดว่าจะเอามาเป็นสมุนไพรเอามาปลูกแล้วโหเยอะมากจะเอามาดองวิญญาอายุวัฒนะดองไว้แล้วขวดหนึ่งขมจริงค่ะนี่เนาะวันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไปประมาณ2อาทิตย์มันก็เริ่มติดลูกแล้วค่ะทุกคนถ้าช่วงติดลูกเนี่ยบางคนเขาก็จะฉีดฮอร์โมนนะบางทีเขาก็จะฉีดฮอร์โมนไข่ก็ได้ลูกมันจะได้โตทำเองก็ได้ค่ะฮอร์โมนไข่ก็ทำเองฉีดได้เราไม่ใช้เคมีค่ะเราทำเองอุ้ยหมักเราก็ทำเองค่ะลูกมันจะได้สวยลูกมันจะได้หวานเพราะเป็นว่าเขาฉีดฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดสิฮอร์โมนนมสดก็ได้ฮอร์โมนไข่ก็ได้จะทำให้ลูกมันสวยค่ะติดลูกนี่ก็ตัดอันนี้กิ่งมันเล็กแต่เสียดายค่ะทุกคนขนาดติดกิ่งเล็กมันก็ติดนะคะทุกคนถ้าเป็นกิ่งใหญ่ลูกมันจะใหญ่ค่ะเดี๋ยวนี้เราต้องบำรุงนะคะทุกคนเห็นไหมอย่าให้มันมีใบเยอะมันเบอร์รี่ถ้าใบเยอะมันก็จะไม่ติดลูกนะบางคนก็ลดน้ำก็อย่าลดเยอะไปลดเยอะไปก็บ้าใบค่ะใส่ปุ๋ยคอกเยอะก็บ้าใบเหมือนกันเราก็ใช้เทคนิคนี้ก็โอเคอยู่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวเมื่อกี้เอาปุ๋ยน้ำปุ๋ยเศษอาหารนี่แหละค่ะทุกคนเสียดายพวกเศษอาหารเราก็มาหมักกับเขาเรียกว่าอะไรน้ำมะพร้าวเทียมกับไอ้จุลินทรีย์จะบวกนี่ก็ไม่เหม็นก็พอทำอยู่แต่จุลินทรีย์อย่างอื่นนี่ทนไม่ไหวค่ะทุกคนกินมันจะเหม็นอันนี้ก็กลิ่นเหม็นเปรี้ยวก็ยังดีกว่าเหม็นมากจุลินทรีย์ถ้าใครอันนั้นก็ทำได้แต่ประโยชน์เยอะนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ประโยชน์เยอะเนาะจะเร่งรากบำรุงต้นดอกแต่ว่ากลิ่นมันจะชุนมากค่ะเปิดที่นี่ชาวบ้านอยู่ใกล้บ้านคนอื่นไม่ได้นะโดนค่ะทุกคนโดนด่านี่อันนี้ก็เลยทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์จะปลวกเพราะปลวกเยอะค่ะอยู่สวนปลวกเยอะมีเห็ดด้วยนะคะทุกคนมีเห็ดด้วยนะปลูกเห็ดด้วยนะเอาไปราดใส่ที่เห็ดออกมันก็จะออกเยอะค่ะเห็ดปลวกนะคะแล้วก็น้ำสาวข้าวแล้วก็มาหมักเหมือนกันค่ะทุกคนทำเป็นปุ๋ยสูตร66สูตร1616ก็เน้นอินทรีย์ค่ะทุกคนไม่เน้นเคมีถ้าจะปุ๋ยก็ปุ๋ยชีวภาพนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะอันนี้ก็แค่ตัดแต่งกิ่งโน้มกิ่งอย่าให้ใบเยอะมันก็ติดลูกแล้วค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากนะไม่ได้ใส่เลยแหละไม่ใส่เลยแหละหน้าฝนไม่ใส่ช่วงนี้มันจะไม่ค่อยมีเนาะเห็นไหมเห็นไหมจะให้ดูลูกเห็นไหมช่วงนี้นะเขาจะบำรุงค่ะเขาจะฉีดฮอร์โมนนมสดอันนี้ก็ทำไว้เหมือนกันบางทีฮอร์โมนนมสดก็ทำจากนมเขาเรียกว่าอะไรหนูอายุมาทำก็ได้ค่ะทำไว้เยอะแต่ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะอยู่สวนทุกคนยอมรับเลย
ทำเยอะทำทุกอย่างเต็มแต่ไม่ค่อยได้ใช้ตัวเองก็ไม่ค่อยได้มีเวลามา